ช็อกทั้งช่องนางร้ายตัวท็อปประกาศโบกมือลาวิกหมอชิดทำเอาบรรดาแฟนคลับใจหายไปตามๆกันเมื่อล่าสุดมีรายงานว่านักแสดงมากฝีมืออย่างเฟิร์นณัชยการที่ตอนนี้เหมือนว่าจะผันตัวเองเป็นอิสระไม่ต่อสัญญากับทางช่องแล้วเรียกได้ว่าน่าเสียดายจริงๆเพราะเธอเล่นได้หลายบทบาทและที่โดดเด่นที่สุดคงจะหนีไม่อนพทนางร้ายตอนนี้เฟิร์นกำลังจะมีผลงานใหม่กับทางช่องไทย TBS ในฐานะนักแสดงอิสระกับบทบาทเด่นสำหรับเฟิร์นเป็นนักแสดงนางแบบชาวไทยเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์จากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014